เมื่อถวายของเสร็จท่านก็สัตทีอนุโมทนาเมื่ออนุมาอนุโมทนาเสร็จผมเดินเข้าไปจะไปหยิบของให้ท่านก็จะเห็นว่ามีพระธาตุนะอยู่ที่หน้าตักของท่านอยู่ตรงนี้บริเวณผ้าแดงนี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลยประกาศบอกว่าถ้าใครไม่เคยเห็นว่าพระธาตุเสด็จมาก็ขอให้มาดูแล้วใครอยากจะบูชาก็เชิญนะนี่ก็จะเห็นว่าคนก็มามุงดูกันใหญ่บางคนก็ถ่ายรูปไว้ผมไม่รู้ว่าใครมั่งอันนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งนั้นนะคนนอกทั้งนั้นนะอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าท่านเสด็จมาได้สำหรับนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่จะไปหาคำตอบนะฮะก็พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบนะว่าจะมีคนประเภทนี้เพราะนั้นท่านก็บอกว่าอย่าเลยอย่าไปหาคำตอบเรื่องของท่านแล้วจะบ้าหรือเปล่านะครับว่างานนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีของจริงซึ่งเราไม่สามารถจะเชื่อหรือเหลือเชื่ออยู่อีกไม่จำนวนมากนะครับอันนั้นก็ผมจะจบเรื่องของจิตไว้ตรงนี้นะครับที่จะพูดต่อไปก็คงเป็นเรื่องของวิญญาณนะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกันผมคิดว่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องของจิตพลังของจิตความสามารถของจิตแล้วนะผมก็คิดว่าความเข้าใจเรื่องของวิญญาณก็คงจะง่ายขึ้นนะคือมีคนโบราณเขาจะพูดนะครับว่ามีเทวดามีเทพมีพรหมมีอะไรต่างๆแล้วก็คนไทยก็นับถืออะไรกันเยอะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจอะไรได้ที่ไหนหรือเปล่านะครับคือเมื่อจิตออกจากร่างของมนุษย์นะฮะยกตัวอย่างไปแล้วคือคนที่ตายแล้วจิตมันก็จะต้องไปเป็นปฏิสนธิวิญญาณทันทีนะฮะหรือไปเกิดไปเข้าในร่างอื่นจะไปอยู่ในไข่ในอะไรก็ตามแต่มันมีอยู่ในฟอร์มหนึ่งที่เรียกว่าโอตาปฏิกะนะฮะคือจิตตรงนี้จะไปอยู่ในออกมาเกิดมาในลักษณะของโอตาปฏิกะคือโตทันทีนะฮะเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าเป็นตาอยู่ในภพภูมิของเขานะอันนั้นก็เป็นแล้วแต่ภพภูมินั้นจะอยู่แค่ไหนนะบางคนก็บอกว่าโอ้ยมีจริงเหรอเทพทัวเทพอะไรต่างๆผมก็เลยของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อตอนที่ท่านทรงพระพุทธเจ้าไปประกาศศาสนานะที่จริงมีหลายแห่งว่าท่านทำไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อความสุขแก่ทวยเทพและมนุษยชาติทั้งหลายนะพระเจ้าไม่พูดอะไรที่เลอะเทอะนะครับไม่พูดอะไรที่ไม่ใช่ของจริงนะครับอันนี้ก็เป็นภพภูมิต่างๆที่ซ่อนอยู่ในโลกมนุษย์นี่นะฮะว่าจะเป็นภูมิเทวดาลูกเทวดาอากาศเทวดามีหลายชั้นนะฮะซึ่งสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เราพูดกันบ่อยๆนะฮะแต่คนที่พูดไม่ค่อยได้ไปนะฮะไปไม่ถึงหรอกครับนะฮะหรือจนทั้งไปถึงรูปพรหม16ชั้นอรูปพรหม4ชั้นซึ่งพระมหาพรหมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งแม้ท้าวมหาพรหมไม่ใช่ไม่ตายนะครับท่านต้องถึงวาระที่ต้องเปลี่ยนภพภูมินะองค์เก่าต้องเปลี่ยนไปองค์ใหม่ต้องมานะฮะอันนี้ก็เป็นไปตามหลักวัฏสงสารเพราะว่าถึงแม้จะสูงที่ระดับนี้ก็ยังอยู่ในอำนาจของการเวียนว่ายตายเกิดนะไม่ใช่ผู้ที่จะหลุดพ้นอย่างอริยสงฆ์หรืออย่างพระพุทธองค์นะตรงนี้ก็ผมก็จะเล่าถึงว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวิญญาณที่เราเข้าใจผู้ของชาวบ้านนะฮะคือบางคนก็เรียกผีเรียกอะไรก็ตามแต่คือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นยังไงนะครับผมก็ขอเล่าถึงเรื่องของคุณพ่อผมเองนะฮะคือพระวิชยุทธ์นะที่โรงพยาบาลก็อาศัยชื่อท่านเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นนั้นโรงพยาบาลใช้ที่ดินของท่านมาเป็นโรงพยาบาลนะซึ่งความจริงก็เป็นของดีนะฮะเพราะในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะเป็นแม่ทัพกองทัพพยัคฆ์แล้วก็เป็นคนที่กลัวคนกลัวเป็นทั้งกองทัพนะครับเพราะว่าท่านดุมาก
เมื่อตอนหลังที่เจอท่านบอกเดี๋ยวนี้ท่านไม่ดุแล้วนะตอนมาอยู่โรงพยาบาลนี่ใจดีเพราะนั้นใครเจอลูกเรายกมือไหว้ท่านขออะไรก็โดยมากอาจจะได้นะครับถ้าใครทำอะไรอุตริก็จะได้รับผลเองรู้สึกคนโดนเขาหลายคนแล้วนะครับแต่ความจริงเมื่อตอนที่คุณพ่อท่านสิ้นเนี่ยนะฮะท่านความจริงในลักษณะของการที่ท่านตายเนี่ยจะตายอย่างค่อนข้างเรียกว่าคนมีบุญนะฮะหรือว่าท่านกินอาหารเสร็จนั่งฟังเพลงแล้วก็ร้องโอ้แล้วก็นอนไปแล้วท่านก็สิ้นไปนะคือกินเสร็จฟังเพลงด้วยความสุขแล้วก็สิ้นชีวิตไปนี่ตอนไปทำงานศพเนี่ยผมว่าสักวันที่สามได้ผมก็เกิดนึกว่าเอ๊ะคนตายเนี่ยเขาว่าบางทีบางคนไปรับความลำบากเราทำบุญก็ไม่รู้ถึงท่านหรือเปล่าก็เลยไปหาอาจารย์ทวีอีกนะครับถามท่านบอกว่าอาจารย์ติดต่อคุณพ่อให้หน่อยสิเนี่ยท่านเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เผื่อเราจะช่วยแล้วท่านได้อาจารย์ก็บอกว่าไม่อยากติดต่ออาจารย์ติดต่อได้แต่ไม่อยากติดต่อถามทำไมบอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์บอกว่าติดต่อเจอแล้วหมอจะเชื่อหรือว่าเจอจริงหรือเปล่านะมันพิสูจน์ไม่ได้ผมบอกง่ายๆผมเชื่ออาจารย์อาจารย์เอาก็แล้วกันนะอาจารย์ก็นั่งหลับตาแล้วพักผมก็ลืมตาถามผมบอกหมอคุณพ่อมีชื่ออื่นหรือเปล่าคือผมบอกให้ชื่อหาชื่อพระวิชัยยุทธเดชาคณีนะผมบอกมีท่านก็บอกว่าผมอาจารย์ไปเจอตัวแล้วแล้วท่านถามอาจารย์มารู้ไหมว่าท่านชื่ออะไรอาจารย์บอกว่าพระวิชัยยุทธเดชาคณีแล้วก็ท่านก็หัวล้อแล้วก็บอกว่าชื่อเดิมแหละนะอาจารย์บอกไม่รู้ท่านก็บอกท่านชื่อกลางนะซึ่งก็เป็นความจริงนะแล้วท่านทวีไม่รู้นะว่าพ่อผมชื่อเดิมชื่อกลางเพราะเป็นชื่อตั้งแต่สมัยก่อนมีนามสกุลนู่นนะเพราะนั้นอันนี้ก็คงจะช่วยยืนยันว่าอาจารย์ไปพบจะเรียกว่าวิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่นะของคุณพ่อที่สิ้นไปแล้วจริงนะสองนอกจากนั้นแล้วท่านก็ถามว่ามีอะไรเดือดร้อนไหมท่านบอกไม่มีหรอกแต่ทำไมมันมืดมืดเนี่ยไม่รู้มองอะไรไม่ก็เห็นอาจารย์ก็ถามผมว่าหมอที่หน้าศพท่านมาเปิดไฟไว้หรือเปล่าตอนกลางคืนผมบอกมาตอนผมกลับจากวัดมงกุฎนะเอาศพไปไว้วัดมงกุฎก็เปิดสว่างดีอาจารย์บอกเราไปถามเขาใหม่วันรุ่งขึ้นเขาถึงไปสวดศพผมก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าพอแขกทุกคนกลับหมดท่านเจ้าว่าท่านสั่งให้ปิดไฟหมดเพราะกลัวไฟไหม้นะครับตอนนั้นก็เลยปิดมืดผมก็เลยหาตะเกียงสามฉายสองดวงแล้วไปเปิดไว้ที่หน้าศพแล้วก็ลองให้อาจารย์ติดต่อทีอาจารย์ก็พอติดต่อก็บอกเออตอนนี้สว่างสวายดีแล้วไม่มีอะไรเดือดร้อนนะท่านก็ว่าอย่างนั้นอันนั้นก็อย่างน้อยคงจะไม่โกหกนะครับเพราะว่าไปรู้สิ่งที่ไม่รู้ว่าท่านชื่อกลางนะอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ผมมีประสบการณ์มาออกนอกจากมนุษย์ที่เราดูเห็นเราออกอะไรต่างๆเนี่ยการที่คนที่ตายไปแล้วจะเป็นเรียกวิญญาณเราสามารถจะติดต่อได้นะทีนี้ในเรื่องที่สองที่ผมมีประสบการณ์ก็คือตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตอนนั้นแย่มากๆนะฮะตอนนี้ผมมีหมอพระมงกุฎเกล้าหลายคนเมื่อตอนที่ผมไปสมัครอยู่พระมงกุฎเกล้าผมไปที่อำเภอดุสิตศาสดีถามว่าดีใจต้อนรับผมใหญ่เอาหมอจบศิริราชแล้วอะไรตอนไรหมอจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะผมบอกว่าผมจะไปอยู่พระพุทธเกล้าหน้าเครียดขึ้นมาแล้วนะว่าไปโรงงานข้าสัตว์นะแล้วงานผมใหญ่ไปอยู่ไหนไม่อยู่หมอออกกลับไหมมานะอันนี้ก็เป็นสภาพของโรงพยาบาลพระพุทธเกล้าในระยะนั้นนะแล้วผู้ใหญ่ที่มาอยู่ในโรงพยาบาลในช่วงนั้นเกือบทุกคนนะครับมีอันเป็นนะครับไม่มีปกตินะเสร็จแล้วก็ถึงยุคของตอนนั้นก็เป็นพันเอกนะพลตรีสมุทรชาตินันท่านก็เป็นคนซึ่งเล่นทางด้านนี้นะเชื่อถือทางพระแล้วก็ปฏิบัติท่านก็มาถามผมบอกใครใครเขาเป็นแล้วดีไม่ดีเท่านั้นนะนี่เราขึ้นมาเป็นเดี๋ยวจะเป็นบ้างให้อาจารย์ทวีดูให้หน่อยสิว่ามันมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าจะต้องทำอะไรหรือเปล่าที่จะทำให้โรงพยาบาลมันดีขึ้นมาผมก็ไปหาอาจารย์ทวีเอาอาจารย์สมุทรไปด้วยนะฮะก็ไปหาอาจารย์ทวีก็นั่งติดต่อเสร็จแล้วก็บอกว่า
และการที่พระองค์ท่านกู้ที่ว่าคนเอาวังของท่านไปใช้แล้วก็ไม่มีการดูแลไม่มีความยำเกรงห้องบรรทมของท่านก็ไปใช้ทำอะไรต่ออะไรที่รับแขกขุนนางท่านก็เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่นั่นแม้แต่ห้องซึ่งเก็บพระนพดลเสด็จจัดก็เอาของขยะไปใส่นะพอบอกว่าอย่างนี้เราก็กลับมาก็ดูกันมาเองจริงๆห้องมันโทมในห้องไหนไปถามคนเก่าแก่ แล้วก็ไปจัดให้ใหม่นะห้องที่ออกคุณนางก็ไปจัดให้ใหม่ทีนี้ห้องที่ไว้พระเสด็จฉัตรนี่ไม่มีใครรู้ว่าห้องไหนก็ไปถามคนเก่าแก่แล้วก็ปรากฏว่าพระมกุฎมีโดมเหมือนธรรมศาสตร์นะฮะนั่นฮะใต้โดมนั่นแหละจริงมีกระดานเวียนขึ้นไปแล้วข้างบนเป็นที่ไว้พระเสด็จฉัตรเดิมปรากฏว่าคนสมัยใหม่เอาขยะคือทั้งซื้อต่างๆทั้งเก่าทั้งใหม่ไปใส่ไว้เต็มห้องเลยนะเราก็อ๋อตกลงนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเพราะท่านบอกอย่างนั้นไม่มีใครรู้แล้วก็สามารถจริงเราก็ยกเอาหนังสือออกแล้วก็ตั้งโต๊ะบูชาขึ้นนะหลังจากนั้นก็ไปติดต่อที่ทีบอกนี่เราแก้ไขแล้วเป็นอย่างนี้ท่านมีอะไรจะแนะนำอีกท่านก็บอกว่าให้สร้างพระรูปท่านไว้ที่โรงพยาบาลพระกุฎเกล้าแล้วหลังจากนั้นโรงพยาบาลพระกุฎเกล้าจะเจริญดีขึ้นนะพอท่านพูดอย่างนี้เราก็คิดกันไอ้ผมเมื่อนึกว่าผมจะไปสร้างพระรูปท่านไว้หน้าตึก OPD นะฮะเพราะมันเป็นทางเข้าแล้วก็มีวงกลมพอดีก็จะไปสร้างพระรูปท่านปรากฏว่าท่านบอกว่าไม่ให้สร้างที่นั่นท่านบอกให้มาสร้างตรงหน้าวังเก่าท่านมีลืมเตี้ยๆซึ่งเดินในสโมสรนะฮะแล้วตรงนั้นที่เป็นพระรูปอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็บอกให้สร้างตรงนั้นแล้วท่านกำหนดมาด้วยว่าให้ทำอนุสาวรีย์ของท่านในท่ายืนโดยแต่งชุดนายพลนะฮะแต่ว่าสวมหมวกเสือป่านะท่านระบุมาอย่างนี้ไอ้เราก็ไม่มีความรู้ต้องไปหาคนเก่าแก่กันนะฮะก็ปรากฏว่ามีคนมีลูกของท่านว่าแต่งชุดจอมพลนะฮะแต่ว่าใส่หมวกเสือป่านะอันนั้นก็เป็นที่มาของพระรูปของรัชกาลที่6ที่อยู่ในโรงพยาบาลพระกุฎเกล้าในปัจจุบันนี้นะฮะอันนั้นอันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วผู้ที่อยู่ในภพอื่นนอกจากมนุษย์นะเราจะเรียกว่าเป็นวิญญาณจะเรียกว่าเทพคือแล้วแต่ชั้นก็ตามแต่ท่านมีชีวิตจริงนะแล้วก็ติดต่อได้ท่านรับรู้ได้ท่านทำอะไรต่างๆได้นะอันนี้ก็เป็นความจริงผมคิดว่าขณะนี้คนในโรงพยาบาลกุฎเกล้าเกือบจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าคนที่รู้มันนั่งอยู่ที่นี่ซะแล้วทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับก็มาดูที่ว่ามีความจำเป็นอะไรด้วยไหมที่เราในฐานะมนุษย์เนี่ยจะทำอะไรเกี่ยวกับจิตวิญญาณต้องเคารพเขาไหมทำอะไรต้องไปแย่แสเขาไหมนะฮะถ้าเราไม่แย่แสเขานี่เป็นยังไงบ้างนะผมก็จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผมและโรงพยาบาลวิชยุทธคือเมื่อผมสร้างตึก6ชั้นเนี่ยนะฮะก็มาสร้างในที่ดินของผมซึ่งในบ้านผมเนี่ยเคยมีต้นก้านปูใหญ่ขนาดใหญ่มากนะอยู่แล้วผมก็ทราบว่ามีจะเป็นเทพท่านประจำอยู่ที่นั่นเป็นผู้หญิงนะครับทีนี้เมื่อเราจะตัดเราก็ทำพิธีแล้วก็เชิญขึ้นไปไว้ศาลข้างบนนะเราก็ทำผมก็ทำตามพิธีให้เสร็จเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าเมื่อเริ่มสร้างตึกเนี่ยตอนนั้นผมต้องอพยพไปอยู่ที่ถนนสุโขทัยเพราะว่าบ้านถูกรื้อนะฮะทุกเช้าพอผมขึ้นรถจะมาทำงานโรงพยาบาลผมจะแน่นหน้าอกนะเอ๊ะมันเป็นไงแน่นหน้าอกแล้วผมมาทำงานก็ไม่มีความสุขนะฮะช่วงนั้นย่ำมากๆนะครับแม้แต่ลูกน้องผมพยาบาลหัวหน้าพยาบาลทั้งหลายก็เดินกระบวนประท้วงผมจะลาออกกันทั้งหมดนะเพราะว่าผมไปทำไปให้เงินเดือนเจ้าหน้าที่บางคนสูงกว่าพยาบาลอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง
ไม่เคยปรากฏขึ้นมาในประวัติศาสตร์ของวิชัยยุทธเพราะทุกคนก็รักผมนะฮะแล้วผมก็รักเขาแล้วเราก็อยู่กันอย่างดีก็ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะผมก็บอกโอเคตรงนั้นก็ได้แต่คุณไม่ต้องออกเราผมออกเองแต่พอบอกผมออกเองพวกนี้เขาก็ร้องไห้มาหาผมบอกว่าอาจารย์อย่าออกเลยนะก็ตกลงก็ไม่ออกกันทั้งสองฝ่ายยังไงก็ตามเมื่อตึกเสร็จนะครับอาทิตย์แรกที่เปิดมีคนไข้เป็นอัมพาตนะฮะซีคล้ายมาหาผมก็ส่งไปทำคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนั้นเพิ่งมีเพิ่งเปิดให้ได้ไม่กี่วันคนไข้ไปทำเนี่ยหลังจากฉีดยาคนไข้แพ้สีนะฮะแล้วก็หัวใจหยุดต้องปั๊มกันในสูงไข้ก็ถึงแก่กรรมซึ่งโรงพยาบาลเปิดมาเป็นเวลานานไม่เคยมีคดีแบบนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยซึ่งมันไม่ปกติก็พระองค์มีคนแนะนำตอนนั้นอาจารย์ทวีท่านสิ้นแล้วนะครับก็มีคนแนะนำให้ผมรู้จักกับคุณอีทนะฮะก็จะไปบอกชื่อเต็มท่านเลยเดี๋ยวจะไปกวนท่านก็ให้รู้จักก็เชิญมาหาที่โรงพยาบาลเขาไม่เคยมาที่โรงพยาบาลนะก็บอกว่าเนี่ยมีปัญหาให้ช่วยดูซิว่ามีอะไรไม่ดีหรือเปล่าพอดูเสร็จก็บอกว่าคุณหมอตัดต้นไม้เป็นต้นใช่ไหมสร้างตึกทับบนตอต้นไม้ใช่หรือเปล่าบอกใช่ก็ต้นไม้นั่นน่ะมีเทพชั้นสูงอยู่องค์หนึ่งแล้วขณะนี้เทพอยู่ติดอยู่ใต้ตึกผมบอกไม่ผมทำศาลแล้วเอาขึ้นศาลไปไว้ที่ชั้นข้างบนคนนี้ก็บอกคุณหมอจุดธูปกี่ดอกผมก็บอกเออผมไม่แน่ใจอาจจะ2ดอกพอเห็นโบราณเขาบอกถ้าไหว้พระ3ดอกไหว้เทพ2ดอกไหว้ผี2ดอกผมก็ติด2ดอกนะบอกเขาบอกว่าทั้งนั้นที่คุณหมอเชิญเนี่ยพวกบริวารของท่านเนี่ยขึ้นไปอยู่เต็มเลยแต่ตัวท่านนี่เป็นเทพทั้งสูงทูบสองดอกไม่ขึ้นหรอกนะฮะขณะนี้ยังติดอยู่ใต้ตึกแล้วไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าตึกทุกตึกของโรงพยาบาลวิชัยยุทธเนี่ยผมจะมีแผ่นยันที่อาจารย์ทวีทำเนี่ยนะติดใต้ตึกกระติดบนตึกซึ่งเป็นสำหรับเป็นมงคลเรียกว่าโสรมงคลนะอย่างนั้นนะก็ขึ้นไม่ได้เพราะนั้นกดเอาไว้นะก็เลยมีผลกับโรงพยาบาลนะซึ่งจะเป็นไม่จริงหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ผมก็ไม่สบายใจเพราะขนาดเราอุตส่าห์ทางศาลแล้วเชิญแต่จุดทูบผิดไปหน่อยเดียวท่านไม่ยอมขึ้นนะก็เลยขอให้คุณชีบอกช่วยทำไงได้ไหมคุณชีบอกต้องช่วยให้ได้ท่านก็เลยเชิญเทพองค์นั้นนี่นะเข้าในร่างของคุณอีทแล้วก็พาคุณอีทเดินขึ้นไปซึ่งที่ศาลชั้น5ซึ่งเตรียมไว้แล้วแล้วก็อัญเชิญท่านขึ้นนะฮะจุดทูบ21ดอกนะฮะผมขาดไป19ดอกนะขาดไปก็หลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆก็เรียบร้อยดีนะฮะเพราะนั้นก็เป็นที่มาของศาลเจ้าแม่ทับทิมแก้วซึ่งอยู่ที่ชั้น5ของบาวิชยุทธซึ่งก็มีคนที่ได้รู้ได้เห็นแล้วมีประสบการณ์ของเจ้าแม่พอสมควรนะครับเพราะท่านเป็นคนดีแล้วก็เพียงแต่ว่าผมเอาตึกประทับท่านไว้ก็เลยแสดงฤทธิ์ได้หน่อยนะฮะอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมเองในเมื่อเรารู้ว่าแม้แต่จิตมนุษย์เนี่ยนะฮะเราสามารถจะทำอะไรต่ออะไรได้แล้วจิตของเทพก็เป็นพลังอย่างหนึ่งทำไมท่านจะทำอะไรเราไม่ได้บ้างนะฮะเพราะงั้นผมก็ค่อนข้างเชื่อในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าก็มีลูกน้องผมหลายคนก็กลัวว่าผมจะมีงมงายเรื่องเกี่ยวกับเทพเกี่ยวอะไรต่างๆนะฮะก็เรียนให้ทราบว่าผมเป็นคนที่มีสตินะฮะไม่หลงอะไรง่ายๆเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะพระรัตนตรัยก็ยังเป็นจุดสูงสุดที่เราต้องยึดถือนะแต่เราจะมาทิ้งพวกนี้ไม่ได้เพราะผมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแลชีวิตคนอีกเยอะนะความจริงมันมีเยอะมากนะแต่ผมจะไม่เล่าเพราะว่าบางหลังที่มันพิสูจน์ไม่ได้นะเมื่อเข้าใจถึงจุดนี้ผมก็คิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของวิญญาณพอสมควรนะผมก็จะเลยมาถึงเรื่องสุดท้ายซึ่งเกี่ยวเนื่องกันคือเรื่องโรคถูกกระทำนะครับเพราะว่าเมื่อจะพูดถึงเรื่องโรคถูกกระทำเนี่ยถ้าคนไม่มีพื้นภูมิทางเรื่องของจิตของวิญญาณแล้วจะไม่เข้าใจนะครับจิตที่เป็นสัมมาสมาธิก็สามารถจะทำอะไรได้อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับในเวลาเดียวกัน
ที่จิตที่เป็นมิจฉาสมาธินะก็มีพลังเหมือนกันนะครับก็สามารถจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกันพลังความรุนแรงก็ได้ดีได้เช่นเดียวกันนะเพราะงั้นก็จะเห็นได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นธรรมดาเราเคยจะได้ยินเขาพูดกันหรือผมเป็นเด็กผมก็ได้ยินบอกโอ้ยคนนั้นถูกกระทำนะวิ่งบ้าแก้ผ้าตามถนนอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่เคยเชื่อผมไม่เคยเชื่อนะแล้วก็ผมคิดว่าผมเป็นแพทย์นะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยนะความจริงผมไม่อยากจะอวดอ้างนะฮะแต่ว่าเพื่อไม่ให้คนที่ไม่รู้จักผมเอาผมไปดูผิดผมอยากจะให้ดูว่าอย่างน้อยผมเป็นคนที่เขียนตำราตำรานะครับว่าตำราโรคติดเชื้อนะฮะผมก็เป็นคนที่เขียนนะครับต่อเลยมีโรคใหม่ๆบางอย่างซึ่งก่อนที่ผมจะไปทำไม่มีคนรู้จักนะฮะเช่นที่เรียกมีโรดอซิสที่พบในอีสานนะอันนี้ผมก็เป็นคนทำนะครับต่อไปหรือแม้แต่ตำรามาตรฐานของทั่วโลกนะครับคือ Oxford Textbook of Medicine เขาก็เชิญผมเข้าไปเขียนแชปเตอร์หนึ่งในนี้นะอันนี้ไม่ให้จะอวดนะครับความจริงถ้าจะอวดก็มีเปเปอร์เยอะที่ผมเขียนในต่างประเทศและในประเทศแต่เพียงอยากให้มองผมไม่ใช่มองหมอที่นี่ง่ายนะแต่ว่าในฐานะที่ผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายและแต่ว่าจะหาคำตอบให้ได้นะครับเพราะงั้นหวังว่าที่ผมจะพูดเรื่องของโรคถูกกระทำเนี่ยก็ขอให้ตั้งใจเปิดกว้างนะครับโรคถูกกระทำคืออะไรนะฮะก็หมายถึงว่าการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองจากพยาธิสภาพของโรคทางกายหรือทางใจที่รู้จักกันในทางแพทย์นะฮะสำหรับผมเองผมจะเขียนวินิจฉัยว่าเป็นโรคถูกกระทำต่อเมื่อมีสิ่งที่ครบถ้วน5ข้อนี้นะข้อที่1คือคนไข้จะมาด้วยอะไรก็ตามแล้วผมตรวจค้นทางการแพทย์แล้วผมไม่พบเหตุนะข้อที่2เมื่อไม่พบแล้วผมก็พยายามรักษาทางยาตามอาการก็ไม่ได้ผลนะข้อที่3ผมที่ต้องติดตามดูแลไม่ต่ำกว่า1เดือนของคนไข้คนนั้นนะแล้วก็ยังไม่ได้ผลข้อที่4ก็คือว่าผมเผอิญมีผู้ที่เคารพช่วยผมดูว่ามีพลังจิตที่สูงนะว่าดูว่ามีผู้กระทำหรือไม่นะก็เมื่อผู้ที่ดูแล้วหลังจากผ่าน3ข้อนี้แล้วนะพบว่ามีผู้ที่กระทำแล้วข้อที่5มีการแก้ไขอาการหรือโรคอันนั้นด้วยทำจิตหรือพิธีกรรมแล้วโรคหายภายในไม่เกิน1สัปดาห์คือหายเร็วมากนะครับทุกคนที่ผมจะเล่าต่อไปนี่เป็นคนที่ผ่านโปรเซสทั้ง5โปรเซสนี่ผมนี่จะเขียนวินิจฉัยว่าคนนี้เป็นโรคถูกกระทำนะไม่ใช่ตามหนังสือที่บอกหรือตามญาติบอกนะก็ต้องผ่านขั้นตอนอย่างนี้นะทีนี้อาการของโรคถูกกระทำเป็นอย่างไรบ้างนะมีอยู่อย่างน้อยที่ผมรวบรวมได้ที่ผมเจอเองเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าเพียง4กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีอาการอ่อนเพลียมากที่สุดซึ่งอาการเพลียในคนไข้ที่ถูกกระทำนี่มันไม่เหมือนโรคที่เรารู้จักนะฮะผมมีคนไข้ที่มาด้วยอาการเพลียคือเขาบอกว่าผมรู้สึกยังเพลียเลยนะแค่ไม่อยากพูดเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงผมก็บอกโอ้ยหวานหนูมาหาผมดูโรคตับไม่ใช่เบาหวานไม่ใช่นะทายอยไม่ใช่เลือดจางไม่มีฮะเราก็ไม่มีนะฮะจอเลือดแล้วต่างๆเอสเลจนหมดตัวแล้วก็พบไม่พบอะไรแต่คนไข้เพลียน่ากลัวจิตเวชนะผมก็ให้หมอจิตเวชดูยิ่งรักษาคนไข้ยิ่งแย่ใหญ่นะคนไข้ไม่ดีขึ้นเลยนะเพลียคือเพลียมากที่สุดนะที่ผมใส่ไปเนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรงกลุ่มหนึ่งที่จะคนไข้จะมาหาผมนะในกลุ่มนี้ผมพบอยู่3รายนะครับซึ่งหลังจากที่
เจอแล้วก็ผมตอนนั้นอาจารย์ทวีอยู่ผมก็ให้อาจารย์ทวีผมโทรศัพท์จากโรงพยาบาลไปที่บ้านแล้วบอกมีคนไข้ชื่อนี้ชื่อนี้นะเขามีอาการอย่างนี้อาจารย์ดูหน่อยสิถูกหรือเปล่านะอาจารย์รับโทรศัพท์บอกหมอรอเดี๋ยวนะแล้วก็วางหูแล้วอาจารย์ก็สักประเดี๋ยวอาจารย์ก็ยกหูมาบอกโดนหมอมีน้อยมันทำเอาอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้พับผมก็มาผมก็จัดแจงประสบยาผมก็มีน้ำมนต์นะใส่กระยาอะไรต่ออะไรแล้วผมก็ให้คนไข้กินก็สองวันคนไข้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมาบอกโอ้โหดีขึ้นเยอะแล้วผมก็เลยถามว่าเชื่อเรื่องคนนี้ไหมก็พยายามคุยถ้าเผื่อคนไหนเชื่อผมก็ส่งไปให้อาจารย์ทวีรักษานะฮะก็ไปรักษาก็หายทุกรายนะถ้าคนไหนท่าทางไม่เชื่อผมก็แอบให้ยาไอ้ฮอร์โมนของผมนะฮะใส่น้ำมนต์ให้กินไปจนกระทั่งเขาหายนะครับอันนี้มี3รายนะครับนี้สำหรับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่มีอาการทางหัวใจนะคือจะมีการแน่นอกใจสั่นคือใจเขาสั่นเนี่ยขนาดเขาเดฟไฟกับเราบอกว่าเขาจะตายแน่ๆนะใจสั่นจะตายเลยแต่ขนาดที่เขาบอกใจสั่นเราจ่ายชีพจรเนี่ยเรา80นะฮะชีพจรปกติตัวหัวใจทำอะไรหมดทุกอย่างปกติแล้วพวกนี้มักจะมากลางคืนนะมาหาผมทีไรนี่จะมากลางคืนพวกนี้ผมก็ส่งจิตเวชดีเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลนะฮะผมมีคนไข้ประเภทนี้อยู่4รายที่ผมพบมีคนหนึ่งนะฮะเป็นด็อกเตอร์เขาไม่เชื่อเรื่องคือผมลองคุยแล้วเขาไม่เชื่อเรื่องพันนี้เลยนะแต่ว่าเขามาปลุกผมเนี่ยที่สองที่สามตอนนั้นยังมีแค่วงกลมวงเดียวนะฮะที่วิชัยยุทธที่สองแล้วผมโดนตามมาในคนนี้มาแน่นหน้าอกจะตายแล้วนะผมไม่ดูจนไม่นั่นอะไรผมก็ให้อาจารย์ทวีดูอาจารย์ก็บอกนี่เมน้อยทำเขากำลังจะเลิกก็เมน้อยไปให้ทำนะผมก็บอกผมไม่รู้เชื่อไหมเขาบอกเขาไม่เชื่อเลยของเหลวไหลนะหมอเชื่อเลยเหรอระหว่างนี้ผมก็บอกเออมีเชื่อเหมือนกันนะเราก็ในที่สุดก็คนไข้คนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่มาอยู่โรงพยาบาลทีไรเขาบอกไอ้หมอผมเป็นจะตายเพราะผมมาเข้าโรงพยาบาลนี้ผมสบายทุกทีทำไมอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าบอกเขาว่าผมมียังมีอะไรที่ป้องกันอะไรได้นะก็บอกโรงพยาบาลนี้ดีคุณมาเป็นมาหายหมดแล้วนะเสร็จแล้วก็กลับไปไม่ช้าอาทิตย์นึงก็มาอีกวนไปวนมาก็ผมอยู่หลายเดือนผมไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยนะในที่สุดเขาก็บอกผมรักษาไม่หายเขาก็ขอไปหาหมอที่คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งนะซึ่งมีเพื่อนเป็นหมอหัวใจอยู่หมอใจคนนี้ก็จับเข้าทำฉีดสีนะติดโทเตอร์ทำอะไรรอดแต่ตังเก้าหาอะไรไม่เจอสักอย่างเลยนะในสุดผมไม่ทราบว่าเขาหายไปไหนนะฮะหรืออาจจะกลับไปดีก็ไม่น้อยเลยไม่ต้องถูกทำแล้วก็ไม่ทราบก็คนนั้นเป็นคนหนึ่งซึ่งนอกจากคนอื่นที่ผมรักษาได้เพราะว่าเขายอมเชื่อผมแล้วรักษาคนที่ไม่เชื่อเขาก็ไปทำอะไรทุกอย่างก็ไม่หาเหตุไม่เจอนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่สองอันที่สามก็คืออาการทางกระเพาะอาหารนะฮะอันนี้ก็แปลกนะครับความจริงในกลุ่มนี้ผมเจอแค่สองรายนะฮะแล้วเป็นคนสำคัญมากทั้งสองรายเป็นผู้หญิงทั้งคู่อาการก็คือว่ากินอาหารไม่ได้เมื่อเห็นอาหารแล้วกลัวอาหารมากนะอันนี้เป็นคำบรรยายที่คนไข้พูดคนแรกพูดให้ผมฟังคือเพื่อนผมไปเยี่ยมแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาเอาอาหารเข้ามาเสิร์ฟขณะที่ถือถาดอาหารเข้าไปเนี่ยคนไข้จะบอกเอาไปอย่าเอามาฉันกลัวฉันไม่เอานะเป็นอย่างนี้ไอ้เราก็บอกเอ๊ะโรคอะไรเป็นอย่างนี้ผมก็ส่งกล้องนะคุณหมอคำธรก็ส่งกล้องให้ก็ไม่มีอะไรทำโซนอิกรามเจาะเลือดทำอะไรดีจนหมดหาอะไรไม่เจอเลยพออยู่ได้สักอาทิตย์คนไข้อาเจียนตลอดเวลานะผมก็ได้วินิจฉัยอย่างคำแพทย์เขาเรียกอโนเร็กเซียโนโวซาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้เมื่อไม่หายลูกชายเขาซึ่งก็เป็นคนสำคัญนั่นนะครับก็มาหาผมบอกผมจะย้ายคนไข้ไปโรงพยาบาลอื่นพอหมอรักษาไม่หายนะผมบอกขอรอผมหน่อยนะนะผมขอให้จิตเวชเขาดูหน่อยอาจจะเป็นอโนเร็กเซียโนโวซาเนี่ยลองดูสิ
ให้น้ำเกลือวันละสี่ห้าขวดทุกวันนะฮะก็ส่งไปให้จิตเวชดูจิตเวชรักษาอยู่อาทิตย์กว่าคนไข้จะไม่รู้ตัวนะฮะทุกอย่างแย่หมดผมทนไม่ไหวผมก็เลยโทรศัพท์อาจารย์ทวีเลยนะฮะอาจารย์ช่วยผมหน่อยเดี๋ยวผมแย่ละอย่างนี้อาจารย์ดูก็บอกใช่โดนนะเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาถามแก้ยังไงบอกโอ้วันนี้หนักต้องทั้งกินน้ำบนทั้งเอาแผ่นยันไปใส่อะไรต่างๆผมก็เลยต้องไปพูดคนไข้ว่าเชื่อไหมเรื่องวันนี้เพื่อนคนไข้เชื่อแล้วเคยมีเป็นพวกนักบวชเขาจะตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วจ่อรูเสร็จแล้วเอาข้าวเหนียวใส่ยัดเข้าไปให้เต็มเสร็จแล้วก็ซัพพอร์ตว่ากระเพาะไอ้กระบอกไม้ไผ่นี้คือกระเพาะของคนไข้คนนี้นะเสร็จแล้วเอาจับแช่น้ำพอแช่น้ำเสร็จไอ้ข้าวเหนียวก็พองมันก็จะดันไอ้กระบอกไม้ไผ่นี้แน่นคนไข้จะแน่นอึดอัดเหมือนอย่างที่ว่านี่ฮะเอาไอ้ข้าวเหนียวไปยัดไว้ในกระบอกไม้ไผ่นี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็ต้องก็ช่วยผมเต็มที่นะนั่งสู้กันหลายวันเสร็จแล้วโทรบอกผมว่าหมอกระบอกแตกแล้วนะคือว่านั่งเพ่งเอาพลังไปสู้กันผมก็เลยอาสากับหมอที่เขาดูแลอีก5คนเนี่ยนะบอกว่าผมขอรักษาสักอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิน1อาทิตย์แล้วไม่ดีขึ้นก็จะเอาจิตเวชก็เอาแต่ผมขออาทิตย์ก็ปรากฏว่าหลังจาก 4-5 วันนะฮะที่ให้ก็ใช้ยาพิเศษของผมอีกนะน้ำมนต์ใส่ผสมยาเอาไปให้กินก็ปรากฏว่าแล้วก็มีแผ่นไปช่วยวางผมมีสปายเอาไปวางให้ได้นะก็เลยคนไข้ก็หายนะเพราะนั้นทั้งสองคนเนี่ยเรียบร้อยทั้งคู่นะอันนี้จริงๆอาการน่ากลัวเพราะจริงเขาจะเอาให้ถึงตายเพราะคนไข้ที่กินอะไรไม่ได้มันจะไปนั่งให้น้ำเกลือแล้วอาเจียนมันทั้งน้ำดีออกตลอดเวลาเนี่ยนะมันไม่ได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองนะฮะสำหรับกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามคือโรคของระบบประสาทนะคือมีอาการปวดหัวมากนอนไม่หลับแต่ว่าความปวดหัวทุกคนก็เคยปวดนอนไม่หลับทุกคนก็มันเคยเป็นแต่คนที่เขาเป็นอย่างนี้เขาจะเดสคลายบอกว่าเขาคิดว่าเขาตายดีกว่านะเขาทุรนทุรายมากเขาไม่อยากอยู่เลยนะอันนี้บางทีก็บอกเหมือนคนเอาค้อนมาทุบหัวทั้งคืนนอนนี่เหมือนคนมาคอมาทุบหัวหรือบางคนมาปลุกตลอดทั้งคืนนะทีนี้พวกนี้เนี่ยระหว่างที่ผมตรวจทุกอย่างหาอะไรไม่เจอผมไม่ค่อยแน่ใจผมก็เลยบอกเขาบอกว่าคุณลองสิคุณลองไปอยู่ต่างจังหวัดนะเขาก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดสัก2คืน3คืนไปพักผ่อนปรากฏว่าอาการต่างๆหายหมดพอกลับมาอยู่บ้านเป็นอีกนะปรากฏว่าทุกรายที่มีอาการอันนี้เนี่ยมีเพิ่งย้ายบ้านนะก็มีคนไข้คนหนึ่งเป็นคนเจ้าหน้าที่อยู่ที่เกี่ยวกับรถเมย์บขส.เนี่ยนะครับเป็นคนใหญ่คนหนึ่งก็ไปซื้อที่ดินที่แถวพลันนกในราคาที่ถูกใครก็ไม่รู้อะไรก็ซื้อแล้วก็ปลูกบ้านนะปลูกบ้านเสร็จก็พอหลังจากที่บ้านเสร็จเข้าไปอยู่บ้านแล้วเขา10ล้านได้นะเข้าไปอยู่ก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีสบายเลยนะในสุดผมก็ให้ไปอยู่ต่างจังหวัดก็ดีกลับมาก็เป็นก็เลยส่งหาอาจารย์ทวีถามเขาว่าเชื่อไหมเขาบอกเชื่อเลยไปหาอาจารย์ทวีก็ปรากฏว่าที่ที่แกซื้อมาราคาถูกเนี่ยเป็นไอ้สุสานของแขกนะปรากฏว่ามีผีแขกศพอยู่ใต้ที่เขาเนี่ยจมเลยนะผมก็เลยบอกแนะนำให้ขายที่แล้วก็ย้ายที่อยู่แกก็จัดการทำนะแล้วก็หลังจากนั้นก็หายเรียบร้อยส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนขายอะไรรถไปถอดอะไรรถเก่าญี่ปุ่นแล้วห่อทำใหม่กลับมาขายเมืองไทยวนไปวนมาเนี่ยนะก็ขายดีมากขายดีมากไอ้ร้านเก่าที่อยู่ก็ทับแคบมันห้องแถวคูหาเดียวก็ไปซื้อห้องแถวใหม่อยู่แถวชานเมืองเป็นตึกสองซื้อสองคูหาสี่ชั้นนะปรากฏว่าตั้งแต่เข้าไปอยู่ก็มีอาการอย่างนี้หลังจากที่นั่นแล้วอันนี้คุยง่ายสักสองสามเซสชั่นผมเคยเห็นเคสแรกแล้วผมก็เลยบอกว่าน่ากลัวอย่างนี้มั้งคุณต้องไปอยู่ใหม่ไปอยู่บ้านใหม่บ้านใหม่มีผีมั้งนะแกบอกผมก็ชวนท่านนะบอกเอานะไปหาอาจารย์ผมก็เลยส่งไปให้อาจารย์ทวีก็ปรากฏว่ามีศพอยู่ในใต้
ที่บ้านเขาเนี่ยศพหนึ่งเขาถามว่าขุดออกได้ไหมบอกไม่ได้หรอกลากฐานลากตึกเขาเดี๋ยวพังคุณขายย้ายบ้านกันแล้วกันผมไม่รู้ขนาดนี้ใครไปรับกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะเท่าที่ผมพบว่าเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรคถูกกระทำเนี่ยอยู่ในกลุ่มสี่อย่างนี้ผมไม่ทราบจะมีอย่างอื่นอีกไหมนะแต่ว่าประสบการณ์ผมมีแค่นี้นะทีนี้เมื่อเรารู้โรคถูกกระทำแล้วเราก็คำถามต่อไปคือใครกระทำนะคนที่กระทำก็มีหนึ่งเป็นพระอันนี้น่าแปลกใจนะแต่ผมคิดว่าคงไม่แปลกใจถ้าถือใครดูสุพิมมีพระถูกจับกำลังบวชกับศรีกาเมื่อวานนี้เองนะเพราะนั้นก็คงมีนะแล้วตัวนี้เขาไม่ใช่ไม่เก่งนะฮะเป็นพระที่เก่งแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธินะครับเอาไปใช้มีนักบวชในศาสนาอื่นนะหมอเขมรนี่เก่งมากนะฮะความจริงผมมีว่าให้เขมรเยอะใจไม่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมอเขมรอิจฉาแล้วจะลำบากหมอแขกนะแล้วก็พวกจิตวิญญาณที่อยู่ในสถานที่นั้นอย่างในกรณีของคนไข้สองรายที่ผมเล่าให้ฟังนะทีนี้คำถามต่อไปคือใครทำและทำอย่างไรนะทำอย่างไรอย่างไรก็คือมิจฉาสมาธิอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครเข้าใจถึงเรื่องจิตพลังของจิตแล้วก็คงเข้าใจว่าสามารถจะมาทำอะไรก็ได้นะเพราะนั้นทำในทางดีก็ได้ทำในทางชั่วก็ได้อันนี้คือการนำจิตไปใช้ในทางที่ชั่วนะคือใช้พลังจิตบวกพิธีกรรมนะพิธีกรรมอันนี้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์สอนมาว่าจะทำยังไงนะอันที่สองก็คือใช้ผงอาคมคือเศษแล้วก็หรือว่ากระดูกผีง่ายๆก็คือเอาผีตายโหงเนี่ยนะมาป่นแล้วก็สั่งให้มันไปทำอะไรให้ใครก็ได้นะแล้วเอาไปให้กินหรือว่าจะใช้พลังจิตของเขาเนี่ยบังคับวิญญาณของผีนะอันนี้ก็เป็นวิธีทำเท่าที่ผมรู้นะฮะทีนี้คำถามต่อไปคือว่าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วจะแก้ได้ยังไงแก้ก็มีอย่างเดียวแค่ปัจจุบันแก้ไม่ได้นะครับคนที่จะแก้ได้ก็คือพลังจิตที่เหนือกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยหายากคนที่จะมีพลังจิตเหนือต้องเหนือมากๆถึงจะสามารถแก้ไขคนที่ทำมาได้นะเพราะว่ามันมีพิธีกรรมด้วยต้องแก้ด้วยพิธีกรรมด้วยนะซึ่งอาจจะใช้น้ำมนต์ยันตะกรุดหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่นะแต่นี้ก็เป็นวิธีแก้ซึ่งขณะนี้ผมก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะห้ามใครมาหาผมเลยสงสัยว่าถูกกระทำเด็ดขาดนะครับผมไม่รับทำแล้วเพราะว่าอาจารย์ทวีไม่อยู่ผมพึ่งคนยากแล้วมีคนอื่นที่จะช่วยผมได้แต่ผมไม่อยากไปรบกวนเขานะเพราะการจะแก้นี่คนที่จะแก้เหนื่อยนะครับมันจะต้องรับอะไรเข้ามาเยอะนะเพราะนั้นผมบอกไว้เสลยว่าไม่รับนะครับนะเพราะนั้นก็ถึงจุดนี้ผมก็จะสรุปนะครับว่าโรคถูกกระทำที่พูดกันเนี่ยมีจริงนะครับแต่ว่ามีไม่มากทั้งหมดผมทำแพทติสคนไข้มา40กว่าปีนะผมเจอ13รายเท่านั้นเองที่ผมรวบรวมมาไว้ในวันนี้เนี่ยนะอาจจะมีมากกว่านี้ที่ผมดูไม่ถึงหรือเขาย้ายไปก่อนหรืออะไรก็ตามแต่ว่าที่พิสูจน์โดยมีครบ5ข้อตามที่ผมตั้งไครทีเรียไว้มีเพียง13รายเพราะนั้นไม่มากนะครับอย่าไปนึกว่ามันจะมากเพราะนั้นคนที่เป็นโรคจิตอ่อนๆมีอาการอะไรร้อยแปดอย่าไปนึกว่าถูกกระทำนะฮะไปหาหมอจิตเวชหาอะไรได้เลยครับไม่เป็นไรนะแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะให้ใครมาลุ่มหลงนะครับว่ามันเป็นยังไงผมอยากจะให้คนมีใจเปิดกว้างนะฮะแล้วก็รู้ว่ามันยังมีสิ่งซึ่งสติปัญญาของเราความรู้ของเรายังไม่ถึงเนี่ยอีกเยอะนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราปิดประตูปิดหูปิดตาเราแล้วเราก็คงไม่เจออะไรนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้รู้ได้เห็นจุดประสงค์สำคัญก็คืออยากให้รู้ว่ามันมีจริงนะฮะมีบุญมีกรรมจริงเพราะนั้นผมอยากจะเรียนว่าคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีกุศลมีโอกาสทำกุศลมากกว่าคนที่ทำงานในอาชีพอื่นทั้งหมดนะครับ
แต่ในเวลาเดียวกันผมบอกได้ว่าผู้ที่ทำงานโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ใกล้สวรรค์มากแต่ในเวลาเดียวกันก็ล่อหลังต่อการตกนรกมากนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่ทำงานเนี่ยเราทำกับคนไข้นะคนไข้ที่ได้รับทุกข์ทรมานมันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยมันมีเราทำกิจกรรมนั้นเนี่ยจิตมันเป็นกุศลหรือเปล่าเราอยากจะช่วยหรือเปล่านะเราทำเพื่อประโยชน์อะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครนะฮะคนเข็นเปลนะฮะผู้ช่วยคนทำอาหารคนเช็ดพื้นที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในหมดทั้งหมดคือมีโอกาสทำกุศลมากที่สุดแต่ถ้าเราทำโดยที่จิตเราไม่บริสุทธิ์นะบ่นบ้างอะไรบ้างนะคิดในทางไม่ดีหล่นจะหล่นสูงด้วยนะครับเพราะนั้นนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทราบนะมันมีบุญมีกรรมมีจริงของต่างๆเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเผื่อคนที่มีโอกาสมาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงสุดที่จะทำเพื่อความก้าวหน้าของจิตของเราในอนาคตอันยาวนานนะครับอีกเรื่องนึงก็คือผมคิดว่าผู้ที่อยู่ผมนานๆคงจะได้รับรู้ว่าผมเนี่ยบังเอิญไปเห็นเหตุการณ์ของคนไข้ที่จะเป็นอันตรายต่อคนไข้จนถึงชีวิตเนี่ยนะไม่ใช่คนไข้ผมนะฮะคนไข้คนอื่นแล้วผมช่วยแก้ไขให้หรือว่าจัดการให้นะมันอยู่เสมอนะครับคือความจริงถ้ามันมีแค่รายสองรายผมก็คิดว่ามันเป็นความเป็นเพราะว่าผมใช้เวลาอยู่ที่นี่มากคือเดินอยู่ในวิชยุทธ์26ชั่วโมงได้นะวันหนึ่งเพราะนั้นโอกาสที่จะเจอก็มากกว่าคนอื่นแต่มันไม่ใช่ลายสองลายนะถ้าจะนับก็นับเป็นหลายสิบหรือเป็นร้อยลายอันนั้นไม่ใช่ความบังเอิญนะครับผมอยากบอกว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็อยากยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างในกรณีของนางงามจักรวาลคนหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งไปผ่าตัดถุงน้ำดีแล้วหัวใจหยุด ในห้องผ่าตัดหมอที่ผ่าตัดเนี่ยช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่45นาทีนะไม่สำเร็จนะเขาเรียกผมเดินถึงตาเข้ามาผมออกไปสอนหนังสือที่พระมงกุฎก็ปรากฏว่าผมก็เดินเข้าไปนึกว่าเขาจะให้ไปดูนิ้วนะฮะปรากฏว่าเขาเปิดประตูเข้าไปเห็นตัวแกเนี่ยขาวเหมือนได้เขียวนะฮะเขียวเหมือนเทวดานะเขียวปีเลยนะเพราะว่า4-5นาทีที่ตั้งกันอยู่ผมเข้าไปผมก็ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นก่อนจะนั่นผมก็นึกถึงหลวงปู่ทวดนึกถึงคุณพ่อบอกว่าถ้าผมแก้ไม่ได้ผมปิดโรงพยาบาลแน่เพราะว่าเขาดังมากนะครับแล้วผมก็ปั๊มหัวใจ2ทีเท่านั้นนะครับ45นาทีที่ปั๊มมาไม่ขึ้นผมปั๊ม2ทีขึ้นนะอันนี้อะไรไม่ใช่ผมหรอกช่วยเราเพื่ออันเดียวกันนะแต่เป็นเพราะว่าบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่มีหน้าที่นี้นะครับเพราะว่าผมมีความศรัทธาในความเคารพก็ถึงเวลาก็จะช่วยผมนะผมก็อยากจะให้เมื่อจะผมแก่แล้วนะครับไม่ช้าก็คงจะต้องจากไปก็อยากจะให้หมอรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีศรัทธานะมีจิตที่ดีพอที่จะเป็นตัวแทนผมซึ่งจะเป็นสามารถจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นสื่อผ่านเขาให้ไปช่วยชีวิตมนุษย์ได้นะเรื่องนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดซึ่งจริงๆล่อแหลมต่อชื่อเสียงผมมากนะสำหรับหมอผมก็อยากจะพูดด้วยเหมือนกันนะครับความจริงเราที่นี่มีหมอที่ผมคิดว่าผมภูมิใจมากเพราะว่าเป็นหมอที่มีความรู้นะฮะมีจิตใจเป็นกุศลแล้วก็ร่วมกันทำงานด้วยอย่างดีความงบเงินอะไรมีบ้างนะแต่ก็ไม่มากอันนี้เพราะว่าความจำเป็นของชีวิตเคยมีหมอคนถามผมบอกหนูไม่อยากทำงานหรอกหนูอยากไปอยู่โรงพยาบาลเล็กๆต่างจังหวัดแล้วช่วยคนไข้เพราะว่าจะได้กุศลมากกว่าผมบอกไม่จริงหรอกนะไอ้กุศลจะได้มาหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่เจตนาของเราเขาบอกว่าแล้วอาจารย์รักษาท่านอาจารย์ไปคิดเงินเขาอีกนะอันนี้มันก็ไม่ได้กุศลทีบอกไม่ใช่นะอันนั้นมันเป็นสิ่งตอบแทนเป็นความจำเป็นของชีวิต
ที่เมื่อเราทำงานเราก็ต้องมีผลตอบแทนธรรมสถานใดที่ขณะที่หมอทำรักษาเขาเนี่ยเจตนาของหมอต้องการปลดทุกข์เขานะช่วยเขาอย่างเดียวไม่ได้ทำเพื่อถ้าทำนี้แล้วจะได้เงินเยอะถ้าทำนี้ให้เขาอยู่หลายวันนะจะได้เงินแยะทำอะไรอย่างนี้ถ้าจิตเราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับกุศลมันมีแน่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราคิดเงินเขาเนี่ยเมื่อเราคิดไปแล้วคนไข้เขาพอใจที่จะให้เขาเต็มใจที่จะให้เขารู้ว่าเราได้ช่วยเขาเนี่ยนะอันนั้นมันก็เป็นกุศลนะฮะเขาไม่มีอะไรเสียแต่ถ้าเราคิดมันมากมายเกินไปโผล่หน้าไปดูเขาทีเดียวคิดไปตั้ง 4-5 พันบาทหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นคนที่จ่ายใจเขาก็ไม่เป็นมงคลเขาบอกโอ้ยหมอนี่อะไรคิดเงินในขณะนี้ไม่เห็นทำอะไรให้ฉันเลยอันนั้นก็เขาไม่ได้บุญนะครับอันนี้ไม่ได้บุญแน่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราเจตนาของเราครับผมก็พยายามสอนพวกหมออยู่เสมอ ในเรื่องเหล่านี้นะฮะแต่ถ้าทำอย่างที่ผมแนะนำแล้วผมรับรองว่าไม่มีที่ไหนจะสามารถทำกุศลได้มากกว่าที่เราทำที่นี่นะที่โรงพยาบาลแล้วผมก็อยากจะสรุปในตอนท้ายว่าผมมั่นใจว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนเหมือนโรงพยาบาลวิชยุทธนะครับเพราะว่าเราได้รับกุศลบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะฮะแล้วเราสามารถช่วยคนได้เยอะเราผมภาคภูมิใจที่ผมมีลูกน้องซึ่ง มีจิตที่ดีเป็นกุศลช่วยกันดูแลคนไข้นะแล้วก็ขณะที่เรามีครูบาอาจารย์มารักษากับเราเยอะนะครับเรามีทุนสำหรับสงฆ์ซึ่งขณะนี้เพียงเปิดรับทุนมาไม่เท่าไหร่ก็3ล้านกว่าแล้วนะหลังจากหนังสือเล่มหลังที่เห็นมือพระออกมานี่มีคนมาบริจาคกระผมวันละหมื่นติดกันมา3วันแล้วเนี่ยไม่รู้วันนี้จะมีกระเป๋าก็อย่างไรก็ตามอันนี้นะฮะผมเรียนนะฮะว่าโรงพยาบาลเรารักษาพระเนี่ยก็เราธรรมดาเราก็ลดราคาครึ่งหนึ่งนะฮะค่ายาคิดราคาตุนไม่คิดค่าเซอร์วิสให้พระอยู่แล้วนะเป็นพิเศษอยู่แล้วเพื่อที่จะได้ไม่หนักภาระกับญาติโยมเราคิดว่าญาติโยมที่ว่าพาพระมาเขาก็อยากจะช่วยพระแต่บางทีถ้ามันมากไปภาระเขาไม่ไหวเพราะนั้นถ้าในกรณีที่ไม่ไหวในโรงพยาบาลก็จะเอากองทุนอันนี้เข้าไปช่วยนะที่จะทำให้การรักษาพระนี่ได้ผลดีขึ้นนะครับแล้วก็มีพระที่อายุมากมาหาแล้วรักษาแล้วก็ช่วยแก้ไขให้กลับบ้านไปได้เป็นจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดนะครับผมก็เชื่อว่าอย่างที่ผมพูดในตอนต้นว่าเรื่องที่พูดจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องจิตถึงวิญญาณโลกถูกธรรมแล้วก็จุดประสงค์ก็อยากจะให้คนรู้ว่าทำไมผมถึงมีลูกหลวงปู่ชีวกไว้หน้าโรงพยาบาลทำไมมีหลวงปู่ทวดอยู่ในโรงพยาบาลกับทุกตึกนะทำไมถึงมีพระพุทธรูปให้ไหว้กันทุกตึกความจริงไม่ใช่ศาสนาอื่นก็ได้นะฮะแม้แต่อิสลามขณะนี้ผมก็มีห้องละหมาดไว้ให้สำหรับคนไข้ที่อิสลามที่เข้ามาเขาจะได้เข้าไปทำพิธีในห้องนั้นนะทุกศาสนาแต่เราต้องการให้โรงพยาบาลซึ่งเปรียบเสมือนวัดนะได้ช่วยคนไข้ได้นะเพราะนั้นก็ผมก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งคนไข้นะฮะและญาติมิตรก็คงจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของโรงพยาบาลวิชยุทธนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนในทางที่ดีนะครับผมคิดว่าผมใช้เวลามาพอนี้ถ้าเผื่อว่าจะมีใครอยากจะถามอะไรที่ผมตอบได้มีเวลาสักนิดหน่อยก็เชิญนะครับมีไหมครับหรือว่าผมเข้าใจแจ่มแจ้งเชิญครับเชิญที่ไมโครโฟนเอาไมโครโฟนโมบายไปให้เลยขออนุญาตกราบเรียนถามคุณหมออีกนิดนึงค่ะไม่ทราบคุณหมอพอจะให้ข้อสังเกตในเรื่องการทรงเจ้าเข้าทรงได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่ามันมีลักษณะยังไงอยู่ในกลุ่มของโรคถูกกระทำด้วยหรือเปล่าขอบพระคุณค่ะคือ เรามองอย่างนี้นะฮะการใช้พลังจิตที่จะติดต่อกับเทพต่างๆเนี่ยเราเป็นสมุนสื่อนะฮะใช้มีพิธีกรรมที่ติดต่อได้แต่การที่ทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยก็คือเอาตัวของเราเองให้เป็นร่างที่ผ่าน
จากพลังของเทพหรือใครก็ตามที่ติดต่อให้มันเข้าตัวเราแล้วแสดงออกนะซึ่งที่มีจริงก็มีนะครับที่มีจริงก็เยอะแต่ที่ไม่จริงก็เยอะนะครับเพราะว่าที่พวกที่ทำพวกนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อช่วยคนหรือเปล่าหรือทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพวกทรงเจ้าเจ้าผีบางทีทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวหรือพรรคพวกนะพวกนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะนั้นบางทีเจ้าอาจจะไม่มาเจ้าเชี่ยวเข้าแทนหรืออะไรก็ไม่ทราบนะเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่เรื่องจริงมันมีนะครับแล้วก็บางคนเขามีความสามารถพิเศษเนื่องจากภูมิธรรมเก่าเขากรรมเก่าเขาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเขาสามารถจะเป็นสื่อของเทพองค์ใดองค์หนึ่งได้และเทพองค์นั้นก็ต้องแล้วแต่เป็นเทพดีเทพไม่ดีเทพไม่ดีก็มีนะฮะไม่ดีก็มีเพราะนั้นก็อาจจะออกมาในทางไม่ดีก็มีเพราะนั้นมันมีทั้งทางได้ทางเสียอาจารย์ทวีท่านไม่ค่อยจะเชื่อนี้นะขนาดที่ว่าบางทีลองเชิญหลวงปู่ทวดเข้าในร่างของลูกชายท่านแล้วก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะท่านก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่าหลวงปู่เข้าจริงหรือเปล่าแต่ว่าเด็กคนนั้นสามารถจะเรียกนามบัตรมาแล้วเขียนยันซึ่งเด็กไม่มีทางความรู้ที่เขียนยันเขียนยันลงมาได้แล้วยันนั้นมีพลังหลวงปู่ทวดเลยนะแต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากให้เชื่อในเรื่องคนนี้แต่เท่าที่ผมผ่านมาผมคิดว่ามีทั้งของจริงและของไม่จริงแต่ไม่เกี่ยวกับโลกถูกกระทำนะครับค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์คุณหมอนะคะ อยากจะเรียนถามคุณหมอว่าท่านคุณหมอเนี่ยเคยรักษาคุณแม่มาเมื่ออายุประมาณ60ปีนะคะคุณแม่60หรือผม60คุณแม่ค่ะตอนเมื่อคุณแม่อายุประมาณ60ปีเดี๋ยวนี้ท่าน83แล้วค่ะช่วงนั้นท่านป่วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมปอดนะคะแล้วคุณหมอเป็นผู้ที่เจาะหลังให้เองนะคะแล้วคุณแม่ก็จะแข็งแรงมาตลอดตอนนี้มาเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะได้เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งได้มาเข้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้นี่อยากจะเรียนยืนยันว่าสิ่งที่คุณหมอบอกว่าพลังจิตนั้นมีจริงตัวนี้ก็คือนี่เองเป็นคนที่มาเฝ้าคุณแม่นะคะแล้วก็เคารพคุณหมอมาโดยตลอดแม้ว่าจะไม่ค่อยได้พบคุณหมอก็ตามนะคะแต่วันที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ทราบว่าเรามาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะแต่ใจก็นึกถึงคุณหมอว่าอยากจะมีโอกาสได้พบคุณหมอนะคะก็อยู่ในลิฟต์ค่ะหันไปคุณหมอเดินเข้ามาพอดีก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่คิดเท่านั้นคือเราไม่ได้ไปตามหาคุณหมอเลยแต่จิตที่เรานึกถึงคุณหมอว่าครั้งหนึ่งนั้นคุณหมอช่วยชีวิตคุณแม่ไว้ต้องถือว่าช่วยชีวิตเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่มาเนี่ยในลักษณะที่ป่วยหนักมากเพราะท่านไปอยู่ต่างจังหวัดมาแล้วก็มาถึงแต่ในจุดที่คุณแม่มีพลังอันนึงคุณแม่จะถามหมอว่าคุณหมอบอกดิฉันมาเถอะว่าดิฉันเป็นอะไรยังพร้อมที่จะรับในส่วนนั้นแล้วก็พร้อมที่จะทำตามที่คุณหมอที่จะแนะนำมาทุกอย่างนะคะแล้วแม่ก็เล่าให้ฟังว่าวันที่คุณหมอเจาะหลังนั้นบังเอิญพอเจาะเนี่ยคุณหมอบอกโชคดีที่ข้างหลังเนี่ยคือผิวหนังบางมากนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็แข็งแรงมาตลอดพอวันนั้นดิฉันก็นึกถึงว่าเอ๊ะเราแค่คิดถึงคุณหมอเราก็ได้พบแล้วคุณหมอก็ได้คุยด้วยได้บอกว่างั้นไม่เป็นไรคนไข้ที่เนี่ยจะมีอายุมากเสมอดิฉันก็เดินลงไปที่ทางด้านหน้าโรงพยาบาลคือตอนแรกไม่ทราบนะคะว่ามีรูปของปู่ชีวกอยู่ที่นั่นนะคะก็ไปกราบท่านพอวันที่3เดือนก็ไปอีกแต่วันที่3เดือนไปที่รถนะคะแล้วก็ถือกุญแจติดมือไปด้วยแต่ระหว่างที่ออกมาจากรถเนี่ยเหมือนมีคนเตือนบอกว่าระวังลืมกุญแจรถให้เอาใส่กระเป๋าเสียเดือนก็ไม่ได้เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเก่งก็เดินออกไปถือเอาพวงมาลัยไปกราบท่านเสร็จแล้วยังก็ลืมกุญแจจริงๆนะคะจนกระทั่งกลับมาที่ห้องพักของคุณแม่ก็มีเสียงทางโรงพยาบาลประกาศว่าใครลืมกุญแจไว้ยังก็เลยลงไปเอาอย่างนึกบอกเอ๊ะแล้วเสียงที่เตือนนั้นมาจากไหนก็กลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าที่ไปกราบปู่ชีวกมาเหมือนท่านเตือนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไปวางทิ้งไว้ตรงนั้นจริงๆยังก็อยากจะกราบเรียนถามคุณหมอนะคะว่ารูปปั้นเหมือนของหลวงปู่ชีวกนั้นคุณหมอได้ความคิดอันนี้มาจากที่ใดหรือว่าได้ผ่านมาทาง
จิตของคุณหมอเองค่ะขอบพระคุณค่ะบางทีเรื่องนี้สรุปได้อย่างเดียวนะฮะจิตของคุณเนี่ยดีไม่ใช่จิตผมดีที่เจอกันนะฮะเพราะมันเครื่องส่งแรงมากไอ้เครื่องรับมันวิ่งไปเองนะครับสำหรับหลวงปู่ชีวกเนี่ยนะครับเนื่องจากผมศึกษาทางในทางประวัติสองศาสตร์ไอ้สองการแพทย์นะก็แล้วเนี่ยผมประทับใจประวัติท่านมากเพราะว่าท่านได้รักษาในสิ่งซึ่งคิดว่ามหัศจรรย์อย่างผ่ากะโหลกศีรษะเอาขยาดออกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมรู้ว่ามีจริงๆคือหลวงปู่ชีวกแล้วก็ผมก็ได้ขอให้ผมก็ขอไม่เอ่ยชื่อนะคนหนึ่งซึ่งสามารถจะติดต่อกับท่านได้แล้วผมก็บอกผมอยากจะสร้างโรงพยาบาลใหม่อยากจะอัญเชิญท่านมาเป็นที่พึ่งของโรงพยาบาลนะจะสร้างพระรูปท่านไว้ที่ข้างหน้าตึกไม่ทราบว่าท่านจะอนุมัติไหมนะท่านก็บอกว่ายินดีที่จะมาช่วยนะเพราะว่าต่อไปจะมีโรคซึ่งไม่รู้เหตุในเมืองไทยเนี่ยเยอะเราไปที่ไหนไม่หายจะมาที่นี่จะหายนะผมก็ขอท่านเสร็จแล้วเราก็ในการทำตั้งรูปก็ถามท่านนะว่าจริงๆหน้าตาท่านเป็นไงอาจารย์ทวีไม่อยู่จะให้เพ่งขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับผมก็ท่านก็บอกมานะบอกผมว่ายกตัวอย่างของรูปหลวงปู่ชีวกที่ทำจากหลายสถาบันเนี่ยมาวางแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาไหนเหมือนท่านมากที่สุดท่านบอกไม่เหมือนครับองค์นะก็บอกว่ามีลักษณะยังไงท่านก็บอกมาหน้าผาต้องเป็นอย่างนั้นนะผมท่านอย่างนั้นนะท่านใส่ผ้าอย่างนี้นะไม่ได้สบายเฉียวนะอะไรท่านก็บอกหมด25ข้อได้ผมก็จดแล้วผมก็ไปให้ช่างปั้นเขาทำแล้วผมถามท่านว่าเอ๊ะช่างปั้นเขาจะปั้นถูกไหมท่านก็บอกว่าเวลาเขาจะปั้นปู่ก็ให้เขานึกถึงปู่นะคนปั้นเป็นเด็กผู้หญิงอายุสัก20กว่าเขาก็ปั้นหุ่นขี้ผึ้งขึ้นแล้วก็ให้ผมไปดูนะผมก็ไปแล้วก็เชิญคนที่ติดต่อท่านได้ไปด้วยนะพอท่านดูท่านก็แต่งนิดเดียวนะแต่งนู่นแต่งนี่นิดหน่อยก็ออกมาเป็นองค์นี้นะเพราะนั้นผมก็คิดว่าคงจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงท่านค่อนข้างมากนะแล้วก็ท่านอนุโมทนาผมคิดว่าท่านมีผลต่อโรงพยาบาลมากเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าท่านเนี่ยอยู่ตรงห้อง ER นะฮะโรงพยาบาลวิทยุเก่าเปิด ER คืนนึงเนี่ยมีคนไข้ไม่กี่คนตั้งแต่มาอยู่ที่ตั้งแต่วันเปิดจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีว่างเลยนะคนเข้ามาโอ้โหมากมายก่ายกองผมคิดว่าท่านคงช่วยผมนะฮะให้ผ่อนหนี้ได้เร็วหน่อยนะครับอันนี้แต่เราเคารพท่านนะครับแล้วผมคิดว่าท่านช่วยโรงพยาบาลคือนอกจากหลวงปู่ชีวกนะฮะโรงพยาบาลนี้ยังมีเทพมีหลายองค์คุณพ่อวิชยุทธก็เป็นคนหนึ่งนะยังมีหลวงปู่ทวดมีอะไรต่างๆซึ่งอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าผมสามารถจะช่วยเหลือคนไข้ในจังหวะที่เลวร้ายพอดีเนี่ยเป็นร้อยครั้งอะไรที่เป็นอย่างนั้นผมเป็นสื่อนั่นเองนะท่านบังเอิญทำให้ผมต้องไปตรงนั้นในเวลานั้นแล้วก็เพราะนั้นผมคิดว่าเมื่อต่อไปผมจะมีหมออย่างนี้มากขึ้นแล้วจะได้ช่วยกันที่จะทำนะครับครับ4โมงแล้วมีใครมีอะไรไหมครับเชิญครับผมมีปัญหาข้อหนึ่งที่เรียนถามอาจารย์ว่าคือผมยังคิดเหตุผลไม่ออกว่าทำไมเวลาวิญญาณหรือมนุษย์วิญญาณที่ออกจากร่างไปแล้วเนี่ยมันควรจะไปพบภูมิที่เขาควรจะไปทำไมยังมาล่องลอยอยู่แล้วก็มาทำบาปเพิ่มเติมขึ้นครับ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นเสมอนะครับในคนที่ไม่เข้าใจจริงๆว่าเมื่อตายไปแล้วทำไมไม่ไปเกิดจริงเขาเกิดแล้วคือตัวที่เป็นวิญญาณเป็นผีเป็นเปรตเป็นเทพเป็นอะไรนะนะคือเกิดในลักษณะของโอปาปาติกะเมื่อจิตดับจากมนุษย์แล้วเนี่ยดับปุ๊บนี่ก็ไปเกิดปุ๊บเลยนะจะไปเกิดในที่ที่เขาควรไปอะไรเป็นตัวนำนะก็คือจิตสุดท้ายก่อนที่จะตายเนี่ยนึกถึงอะไรเขาก็จะนำไปนะนึกถึงส่วนที่ดีสมมติว่าคนเนี่ยทำชั่วมาตลอดชีวิต
ต่เคยไปทำดีสักครั้งนะตอนที่จะตายเขาเกิดนึกถึงความดีนั้นเนี่ยทุ่งนึงเขาขึ้นไปสวรรค์นะแต่พอไปอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ลงนะครับเพราะนั้นอันนี้มันเป็นคอนซีเควนซ์ของกรรมนะครับอะไรที่เป็นกรรมหนักกรรมเบามันมีแตกต่างกันแต่ไม่ใช่มาบวกลบกันนะฮะไม่ใช่ว่าทำดีก็ดีชั่วก็ชั่วแล้วลบกันแล้วเหลือหน่อยแล้วก็ไปนั่นไม่ใช่นะมันอยู่ที่จิตตอนดับก็จะไปยังไงเพราะนั้นถ้าเกิดคนที่ปฏิบัติค่อนข้างดีเนี่ยนะมักจะขึ้นไปในทางที่สูงเพราะนั้นจะทุกศาสนาเวลาที่คนจะตายเขาจะไปบอกนึกถึงพระเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้านึกพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทางอิสลามก็แบบเดียวกันทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อจะกล่อมจิตตอนจะดับเนี่ยให้ไปในจุดที่ดีอย่างน้อยยังได้กำไรไปช่วงหนึ่งคือไปดีเท่าก่อนแล้วจะเร็วไงก็ไม่ว่า